เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคนะครับมาต่อกันที่ข้อ22ข้อสุดท้ายและสำหรับข้อสอบ IGSO วิชาเคมีรอบ2ประจำปี2017นะครับข้อนี้เขาบอกว่ายูเรเนียมในธรรมชาติประกอบด้วย U238 99.284% และ U235 0.71% ยูเรเนียมที่นำมาใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต้องผ่านกระบวนการ enrichment เพื่อเพิ่มสัดส่วน U235 มากขึ้นหนึ่งในวิธีที่ใช้คือการใช้หลักการแพร่ผ่านที่ต่างกันของ U238 F6 แก๊สกับ U235 F6G แก๊สนะครับเขาบอกว่าจากแผนภาพจงอธิบายกระบวนการ enrichment โดยใช้หลักการแพร่ของแก๊สข้อเป็นรูปนี้นะก็มี porous membrane หรือว่าเมมเบรนที่เป็นรูอยู่เจาะเชื่อมระหว่าง high pressure กับ low pressure ซึ่งในนี้ก็จะมี UF6 อยู่ซึ่ง UF6 เนี่ยก็จะมีปนๆกันระหว่าง U235 กับ U238 นะครับแล้วข้อ2ก็บอกว่าให้ดูสถานการณ์ nuclear fission เมื่อนิวตรอนเข้าชน U235 ที่มีเลขอะตอม92เนี่ยแล้วแตกให้นิวเคลียสแตกออกเป็นเบเรียม141แล้วก็คริปตอนแล้วก็นิวตรอน3ตัวนะครับให้ดูสมการให้ดูหน่อยพี่ว่าอันนี้เป็นข้อเดียวเกี่ยวกับนิวเคลียร์ในรอบ2เลยมั้ยนิวรอบ2ไม่เห็นเรื่องนิวเคลียร์เลยนะรอบ2เท่าที่เห็นนะปริมาณสารออกเยอะมากต้องทำให้ได้นะครับแล้วก็ออกงงๆเป็นการทดลองงงๆให้น้องงงๆเล่นๆนะครับน้องก็อย่างงงกับเขาแล้วกันนะจริงค่อยๆอ่านใจเย็นๆนะพี่รู้แหละว่าเวลาทำข้อสอบมันตื่นเต้นอ่ะเนาะแต่ว่าก็อยากให้ใจเย็นๆน่ะไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีข้อสอบไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิดอะน้องรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าน้องตื่นเต้นแต่จริงถ้าใจเย็นๆค่อยๆทำใจร่มๆอะนั่งทำชิวๆอะให้น้องแบบมโนก็ได้ว่าตัวเองเหมือนอยู่ในสวนดอกไม้นั่งทำในสวนดอกไม้อยู่นะไม่ได้สอบแข่งขันอยู่นั่งทำในสวนดอกไม้อยู่ใจเย็นไม่ต้องรู้สึกโหยต้องรีบตลอดเวลาค่ะนั้นไม่ใช่ให้ใจเย็นๆแล้วก็มีสมาธิทำดีกว่านะเข้าเรื่องต่อนะครับโอเคคือประเด็นหลักๆของข้อนี้เนี่ยคือเขาบอกว่ามันมี U235 กับ U238 ผสมอยู่แต่ว่าเขาใช้ U235 แต่ในความเป็นจริงอ่ะในธรรมชาติมี U235 น้อยๆแค่เนี้ยเขาอยากเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ U235 โดยกระบวนการ enrichment ที่ใช้เครื่องนี้ทำอ่ะก็ให้เราอธิบายเครื่องเนี้ยผ่านหลักการแพร่ของแก๊สนะครับมาคิดว่ามันหลักการแพร่ของแก๊สประยุกต์ใช้กับอันนี้ได้ยังไงอันนี้คือพี่คิดนะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จักเครื่อง enrichment เหมือนกันพี่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยใช้ไม่เคยรู้จักนะเมืองไทยก็ไม่รู้มีหรือเปล่าด้วยซ้ำในเครื่องนี้นะครับพี่คิดว่าเขาอุตส่าห์ไกด์มาให้แล้วว่ามาใช้หลักการแพร่ของแก๊สเพราะว่าไอ้ UF6 กับ UF6235 กับ UF6238 เนี่ยก็เป็นแก๊สทั้งคู่นะพี่คิดว่าลองจำเรื่องกฎการแพร่ของเกรแฮมได้ไหมที่อัตราการแพร่จะแปรผกผันตาม1ส่วนรูทของมวลโมเลกุลเนี่ยพี่คิดว่าใช้หลักเนี่ยถ้าเป็นพี่จะอธิบายว่า235 UF6 มีมวลโมเลกุลน้อยกว่า238 UF6 เล็กน้อยทำให้อัตราการแพร่ตามกฎของเกรแฮมมากกว่า UF6238 เมื่อผ่าน porous membrane ออกมาจึงพบ235 UF6 มากขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นก็ได้แค่นี้เองนะครับแล้วก็น้องอาจจะเขียนสมการนี้เขาดูนิดหน่อยเป็นประกอบว่านี่นะเราดูตรงนี้นะครับอันนี้คือพี่ว่ามันน่าจะเป็นหลักการของเรื่องนี้แหละนะว่า U235 มันเบากว่าถูกไหมเมื่อมันเบากว่าไปมันสามารถแพร่ได้เก่งกว่าแพร่ผ่านรูได้เก่งกว่านะเมื่อแพร่ผ่านรูได้เก่งกว่ามันก็ไปเข้าสู่อีกช่องนึงได้ดีกว่าเพราะมันต้องเคลื่อนที่จาก high pressure ไป low pressure ถูกไหมมันก็สามารถไปได้ดีกว่า U238 U238ก็จะไปได้แหละแต่ช้ากว่าทำให้ในโลเพเชอร์ในแพ็กเกจใหม่ตรงนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของ U235 มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจอแต่ U235 นะไม่ใช่ก็ยังคงเจอ U238 แหละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของ U235 ก็มากขึ้นเพราะว่ามันแพ็กเก่งกว่านั่นเองนะครับเรามาดูข้อสุดท้ายจริงๆแล้วดูสมการนิวเคลียร์ฟิชชั่น
โอเคพี่ขอสอนเรื่องการดูสมการนิวเคลียร์หน่อย ขอโทษครับการดูสมการนิวเคลียร์นะครับมีหลักการอยู่แค่2ข้อคือบนเท่า2คือล่างเท่าแค่นั้นเองจบบนเท่าคืออะไรบนเท่าคือเลขมวลเท่าล่างเท่าคือเลขอะตอมเท่าโอเคบนเท่าล่างเท่าจบหลักการมีแค่นี้แต่ว่าจุดที่ทำให้ยากคือบางทีธาตุใหญ่ๆมันแผ่รังสีหรือแผ่อนุภาคออกมาเช่นอนุภาคอัลฟาเบต้าเบต้าบวกแกมมาดิวทีเรียมติเตรียมอย่างเงี้ยแล้วน้องไม่รู้ว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของมันคืออะไรทำไมน้องไม่สามารถบวกบนเท่าล่างเท่าได้นะครับพี่ก็ขอสอนก่อนอันแรกอัลฟาอัลฟาเนี่ยสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของมันคือ42เบต้าคือ1 0 -1เบต้าบวกคือ0 -1นิวตรอนคือ1 0โอเคนะแกมมาไม่มีสัญลักษณ์แกมมาเป็นแค่พลังงานนะครับตัวที่ธาตุที่ปล่อยแกมมาเนี่ยสมมติว่าธาตุ Z ปล่อยแกมมามันก็ยังเป็น Z เหมือนเดิมแล้วเลขตรงนี้ก็ยังเท่าเดิมนะแต่ว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าปล่อยแกมมาถูกไหมเขาก็จะมีดอกจันว่าตัวนี้ไม่ดอกจันแสดงว่ามันสามารถปล่อยแกมมาได้นะครับโอเคเท่านี้แหละที่หลักๆที่ต้องใช้อ๋อแล้วมีดิวเทเรียมดิวเทเรียมนี่คือไอโซโทปของไฮโดรเจนนะครับคือ21ติเตียมคือไอโซโทปของไฮโดรเจนเหมือนกันคือ31นะครับที่ต้องรู้มีแค่7ตัวนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูที่เขาให้มาเขาบอกว่าอะไรนี่พี่ไปเร็วเลยนะเพราะพี่คิดว่าน้องหลายคนผ่านรอบ1ไปแล้วต้องพอทําพวกนี้เป็นแล้วนะครับฟิชชันเนี่ยคือการสร้างพลังงานทางนิวเคลียร์มี2แบบการสร้างพลังงานนะการไม่ใช่ว่าสร้างพลังงานสิมันพลังงานสร้างไม่ได้เนาะการทำให้เกิดพลังการทำให้เกิดพลังงานแล้วกันทำให้พลังงานเปลี่ยนรูปมาที่เราใช้งานได้อะเขียนว่า energy แล้วกัน energy เนี่ยมาจาก2แบบคือ fission กับ fusion fusion เนี่ยน้องนึกภาพในหัวของน้องคืออะไรคือเหมือนกับมีตัวละครคาแรคเตอร์ผู้ชาย2ตัวที่มาอจี้กันใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันคือตัวเล็ก2ตัวชนกันโดยมากเป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับพบแค่ในดวงอาทิตย์เท่านั้นพบในซันเท่านั้นฟิวชั่นจะเกิดแค่ในดวงอาทิตย์เท่านั้นนะครับไม่เกิดในโลกนะเพราะมันต้องใช้ความร้อนสูงมากมันต้องเกิดบริเวณที่มีความร้อนสูงมากๆนะครับแต่มาฟิวชั่นคือตัวใหญ่กลายเป็นตัวเล็กฟิชชั่นคือตัวเล็กชนกัน2ตัวกลายเป็นตัวใหญ่ไปเรื่อยๆนะส่วนฟิวชั่นคือตัวใหญ่แตกตัวเป็นตัวเล็กนะครับอันนี้พบในโลกได้คือใช้พบในพวกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เขาสั่งที่โรงไฟฟ้าคูโรชิฮิโรชิมะอะไรอ่ะก็นี่แหละใช้ฟิวชั่นใช้ฟิชชั่นนะครับโอเคทีนี้น้องเข้าใจคําว่าปฏิกิริยาฟิชชั่นแล้วเขาบอกว่าทำโดยการที่เอานิวตรอนเนี่ย10เนี่ย1ตัวเนี่ยไปชนกับ235ยูเรเนียมที่มีแอตอม92ทำให้เกิดนิวเคลียร์แตกเป็นแบเรียม141นี่ก็ตอม56บวกกับนิวตรอน3ตัวโอเคนะเอาใหม่ดีกว่าไม่สวยเลยโอเคตามนี้นะคนนี้เท่ากันยังไม่เท่านะเพราะว่าเรายังไม่ได้เติม KR เลยอยากดู KR เท่าไหร่เราดูบนก่อนบนเท่าบนซ้ายคือ1บวกกับ256 2 235ใช่ไหมขวาคือ141บวกกับไม่รู้ของ KR บวกกับ3คน1ก็ได้3ฉะนั้นไม่รู้ของ KR ข้างบนเนี่ยคือ236ลบกับ144เท่ากับ2 92เนาะฉะนั้นข้างบนของ KR คือ92ข้างล่างคือเท่าไหร่0บวก92เท่ากับ56บวกของ KR บวก0เนาะฉันข้างไม่รู้เนี่ยก็คือ92ลบ56ก็คือ36ก็ได้ละก็เขียนสมการนี้เลยจบนะครับพี่ว่านะคือปกติอ่ะมันควรตัดกันถูกไหมแต่ในนี้พี่ว่าควรเขียนนะเพราะว่าเขียนแล้วจะได้รู้ไงว่า
คือถ้าน้องตัดทิ้งมันก็จะกลายเป็นยูเรเนียมแตกตัวเป็นแบเรียมคริปตอนกับ 2N ถูกไหมซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่อ่ะมันคือเกิดจากนิวตอนเนี่ยมาชนกับยูถูกไหมนิวตอนมาชนกับยูก่อนถึงจะเกิดเป็น3นิวตอนไม่ใช่เกิดจากอยู่แตกตัวกลายเป็น2นิวตอนเลยไม่ใช่นะครับพี่ว่าคนเขียนนะตรงนี้ก็จบแล้วข้อเรื่องดูสมการนะครับสิ่งที่พี่อยากชี้ให้เห็นคือในการยิงนิวตอน1ครั้งลงเข้าสู่ยูเรเนียมอ่ะมันจะแตกตัวให้3นิวตอนถูกไหมแล้ว3นิวตอนเนี่ยมันสามารถไปยิงยูเรเนียมได้อีก3ตัวนึกออกไหมมันทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดแบบโอ้ยจาก1กลายเป็น3เป็น27เป็น81ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่นะอย่างเงี้ยโอเคไหมคือนิวตอนไปยิงตัวอื่นต่อได้อีก3เท่าอ่ะคิดดูดิปฏิกิริยาเกิดไวแค่ไหนอ่ะแรกมี1อ่ะอยู่เป็น3อ่ะอยู่เป็น27อยู่เป็น81อยู่เป็น273อ่ะโอ้โหแบบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไปเรื่อยๆเลยนะโอเคแค่นี้แหละข้อ22ก็แค่นี้แหละครับดูสมการให้ถูกในข้อ 22.2 แล้วก็ใช้จินตนาการนิดนึงในข้อเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ให้เขียนบรรยายนะก็พี่ขอจบเกี่ยวกับ IGSO ทั้งเคมีฟิสิกส์รอบ1รอบ2ไว้เท่านี้เลยนะครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะโชคดีในการสอบผ่านรอบ2ไปได้นะครับก็ถ้าเข้าสู่รอบ3แล้วเนี่ยน้องก็ต้องไปเข้าค่ายที่จุฬาที่เตรียมอุดมแล้วก็ที่มสวเนาะคราวนี้ความรู้ที่น้องได้จะเป็นความรู้ใหม่พอสมควรแล้วแล้วก็ความรู้ที่ใช้สอบคัดผู้แทนตอนปลายค่ายปลายค่ายเนี่ยก็จะเป็นความรู้จากในที่เขาสอนในค่ายทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วนะแต่พี่เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถน้องๆหรอกครับลองตั้งใจเรียนในค่ายแล้วก็พยายามตรงไหนไม่เข้าใจให้ถามครูไปเลยเพราะบางคนแบบเหมือนกับไม่กล้าถามอะไรเงี้ยนะพยายามถามไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ว่าขั้นตอนที่ยากสุดคือขั้นตอนการเป็นผู้แทนในประเทศไทยนั่นแหละนะครับต้องได้ผู้แทนในประเทศไทยแล้วโอกาสที่ต้องได้เหรียญเนี่ยโคตรง่ายเลยเหรียญทองแดงนี่คนไทยได้ทุกปีอ่ะคนไทยแข่งเกินเหรียญทองแดงทุกปีอ่ะอย่างน้อยน้องไปน้องก็ได้เหรียญทองแดงแน่ๆถ้าน้องไปแข่งเมืองนอกได้นะคนไทยส่วนใหญ่ไปก็เพื่อหวังเหรียญทองอ่ะเหรียญเงินนี่ขั้นต่ำในยุคใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือยากสุดคือแข่งในประเทศแหละพอไปอยู่เมืองนอกแล้วจริงๆน้องก็ได้เหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าน้องไปได้ไปแข่งนะพี่ก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีกับการสอบครับพี่ขอจบข้อ22ไว้เท่านี้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ